11นาฬิกากับ9นาทีนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะน้องเปิ้ลสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีพี่แก้วนะครับ MSM Action มาแล้วนะครับยิ่งฟังเสียงก็เริ่มสั่นคิดถึงนะถูกครับคือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณฟังมาร่วมแชร์กันนะคะ4689899เป็นความสูญเสียสูญเสียจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพรศักดิ์ส่องแสงนะคะวันเสาร์นั้นก็พูดไปก็ไม่คิดพอวันอาทิตย์เช้ามากด้วยเพราะว่าคนส่งข่าวมาให้ดิฉันตั้งแต่ตอน 3:30 นะคะแล้วก็พอนั้นตื่นมานี่ยังไม่ 6:00 เลยนะก็เปิดดูเฮ้ยนั้นเนี่ยคือตกใจอ่ะพูดตรงๆว่าตกใจมากๆครับนะคะอันนี้ขอพูดในฐานะความทรงจำในความทรงจำกับศิลปินท่านนี้คุณออสโรณชัยถมยาปริวัติครับที่จากไปแบบไม่มีวันกลับทิ้งเอาไว้กับเสียงเพลงผลงานที่อยู่ในความทรงจำที่ทำให้เรามีความสุขทุกครั้งที่เราได้ฟังหลายคนอาจจะนึกถึงเพลงปลูกรักบางคนอาจจะนึกถึงเพลงรอวันฉันรักเธอซึ่งดังมากๆจนกระทั่งเอามาใส่ในโฆษณายังจำได้ใช่ไหมครับและอีกหลายเพลงเลยคู่ทาสส่วนที่ฉันเนี่ยจะชอบมากๆคือเพลงที่เลือกมาวันนี้ที่มาเปิดให้ฟังเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตเปิดนิดนึงก็แล้วกันกับเพลงที่ชื่อว่าขาดเธอแล้วก็ขอเล่าให้ฟังถึงศิลปินท่านนี้นิดหนึ่งในฐานะที่เคยได้พบปะเคยได้พูดจาแล้วก็เคยได้สัมภาษณ์พูดคุยกันแล้วก็มีเวทีคอนเสิร์ตที่เราเคยจัดแล้วก็เชิญศิลปินท่านนี้มาเป็นแขกรับเชิญน่ารักมากเป็นศิลปินที่น่ารักคุณผู้ฟังไม่มีคำว่าถือตัวแล้วเป็นคนที่ตลก อารมณ์ขันเยอะมากเนี่ยนั่งสัมภาษณ์คุณออสต้องมีเพื่อนด้วยคือคุณโอออสโอคิริบูลทั้งสองท่านเนี่ยแซวจนนี้ฉันแทบตกเก้าอี้เลย คือด้วยความที่เป็นคนอารมณ์ขันแล้วก็ชอบแซวคนคน่ารักมากมนะคะก็จากไปแบบไม่มีวันกลับทำให้เนี่ยตกใจเลยนะกระทันหันมากใช่ใช่เพราะเวลาเจอกันเนี่ยความจำดีด้วยนะเจอกันก็จะเรียกชื่อดิฉันได้เลยว่าขนาดไม่ได้เจอกันหลายๆปีนะก็ยังแบบมีความรู้สึกเศร้านะคะแล้วก็ตกบ่ายก็ยังมาอีกครับอาจารย์บรูซกราสตันอีกก็จากไปอีกครับโอ้โหเป็นสุดสัปดาห์ที่ต้องบอกว่าสูญเสียเยอะมากอีกท่านหนึ่งครับคุณชาลีเชิญยิ้มครับอันนี้ก็เป็นในวงการตลกเช่นเดียวกันค่ะนะฮะอันนี้ก็สูญเสียเหมือนกันเนาะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเสาร์ที่ผ่านมานี่ก็คือทุกวงการเลยจริงๆค่ะใช่ใช่นะนะอ่ะมาร่วมพูดคุยกันแต่เราก็ไม่ได้ขาดการดูหนังนะ คือไม่ได้ออกนอกบ้าน ไม่ได้ไปไหนเลยก็ยังอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะว่าไปดูอะไรกันมาบ้างนะครับดูเยอะมากเลยเมื่อกี้แอบคุยกับพี่แก้วแล้วเหมือนแยกย้ายกันไปทำการบ้านอ่ะถูกคือเรื่องที่ผมดูนะพี่แก้วไม่ได้ดูเรื่องที่พี่แก้วดูผมก็ไม่ดูผมก็เลยบอกเออก็ดีนะมันจะได้แบบว่ากระจายกระจายแล้วก็จะได้มาเล่าให้กับคุณฟังได้ฟังกันว่ามันมีเรื่องไหนที่เราสองคนดูกันไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างไรแล้วก็คุณฟังก็สามารถมาแชร์กันได้นะดูหนังในโรงภาพยนตร์นะฮะภาพยนตร์ก็ยังแบบว่าในโรงภาพยนตร์ก็ยังคึกคักกันอยู่นะครับหรือว่าใน Netflix หรือว่า Disney Plus หรือว่าแอปสตรีมมิ่งอื่นๆเนี่ยก็ยังแบบมีหนังอะไรที่น่าสนใจเนี่ยก็มาแนะนำพูดคุยกันได้นะครับคงต้องพูดถึงที่เพิ่งจะจบไปเมื่อคืนนี้เอง 3:00 ลงปุ๊บเนื่องเชื่อว่าคนที่ตามติดกันมาตั้งแต่ต้นเอาใจช่วยนะมิสเตอร์ฮงหัวหน้าฮงนะคะฮงดูชิคนะคะแล้วคุณหมอฟันนะคะเยจินนะคะก็จบลงไปสมบูรณ์แบบแล้วจบแบบฟีลกู๊ดมากโฮมทาวช่าๆไม่พูดไม่ได้คุณผู้ฟัง คืออย่างที่บอกแล้วว่าคู่พระเอกนางเอกเนี่ยจริงๆน่ะเราก็เดาทางได้แหละนะคะแต่ว่ามันก็ดูแล้วมันมีความสุขกับชุมชนนี้จริงๆแล้วก็คุณยายกำรีด้วยที่บทลงท้ายเป็นแบบนี้แต่ที่ชอบที่สุดคือผู้ใหญ่บ้านกับผู้นำชุมชนสองสามีภรรยารวมทั้งลูกชายที่น่ารักมากๆดูคู่นี้ทีไรนะคือจะมาฟินเอามากๆคือสองตอนสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ฟังน้ำตาเนี่ยฉันเป็นเผาเต่าเลยกับคู่นี้โอ้โหครับโอ้ดิฉันเนี่ยเช็ดแบบป้อยๆเลยนะคือลูกนะถามหน่อยพลอยด้วยน้องพลอยไม่กลับบ้านน้องพลอยอยากจะมาคุยเรื่องนี้พลอยมาเป็นไงพลอยเอาพี่พูดมาคู่นี้จริงนะคู่นี้จริงโอ้โหพี่นี่คุยด้วยเลยไหนพลอยได้ยังได้อยู่สายไม่ได้ไม่ค่ะอันไหนมาเล่าให้ฟังดิมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอุ้ยเมื่อวานร้องไห้หนักมากคุณไม่ตอนนี้ฉัน
EP 15 16ต่อกันเออคือว่าจริงๆ EP 15คือวันเสาร์แล้ว EP 16ก็คือวันอาทิตย์ตอนอวสานดิฉันดู15 16ต่อกันแล้วดิฉันแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันเนื้อเรื่องมันต่อกันแล้วก็มันก็คลายปมหลายๆอย่างใช่ซึ่งจริงๆอ่ะบทละครดีมากครับแล้วก็ตอนที่เขาพูดว่าการจากลาไม่มีการเตือนโอ้โหนะโอ้โหเราต้องอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขเลยนะโดนเลยการจากลาไม่มีการเตือนแล้วก็เรื่องนี้มันเลียวตรงที่ว่าเวลาที่คนเราจะจากกันอ่ะไม่มีใครรู้วันนี้ยังเจออ้าวสวัสดีค่ะอีกวันนึงไปแล้วไปแล้วหายไปแล้วอันนี้หายไปเลยไม่ทำให้เหมือนเราโอ้โหจะร้องไห้ต้องต้องใช้ชีวิตนะเนอะต้องใช้ชีวิตมากขึ้นเนาะทำให้เราเอกใจกับการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องนี้อย่างที่บอกว่ามันมีความสำคัญความสัมพันธ์ของตัวละครอะไม่ใช่แค่พระเอกนางเอกแต่ทุกคนเนี่ยมีทั้งแบบพ่อแม่พี่น้องลูกหลานอะไรคนในชุมชนแต่ละคนเขาก็จะมีปมของเขาแล้วก็มีการใช้ชีวิตแล้วเขาสุดท้ายเขาเคลียร์ปมให้เราหมดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อิ่มเอมกับเรื่องนี้จบแบบสวยงามเมื่อกี้ก็พูดรายการเมื่อกี้ต้องวิ่งเข้ามาอันนี้รีแอคดีแล้วนะฮะขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องพลอยนะนี่จริงๆเพราะว่าเราดูกันมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมแล้วแบบรอกันอ่ะนี่เดี๋ยวมีเรื่องอะไรต่ออีกน้องพลอยช่วงนี้กำลังเล็งเรื่องไหนไว้บ้างไหมเลย reflection reflection อ่ะอะไรนะ reflectionที่เป็นแฝดใช่คู่แฝดต้องดูมาพอมานั่งเก้าอี้ไหมถ้าเราจะคุยกันยาวถ้าเราอยากจะคุยตะกี้พลอยตะกี้น้องพลอยนะดีสนุกเลยแหละแค่นี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวเมาต่อดูหนังใครอยากผ่อนคลายดูแล้วมีความสุขดูแล้วอยากจะอยู่ในชุมชนแบบนี้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าหมอฟันเนี่ยทำไมเลือกคนที่เหมือนไม่มีอะไรเลยครับแต่เป็นคนที่ชุมชนรักแล้วอยู่ในชุมชนนี้มีตำแหน่งงานมาให้เลือกนางไม่ไปอ่ะนางมีความสุขเรียบง่ายพอเพียงกับชีวิตในชุมชนที่ทุกคนในชุมชนรักกันครับข่าวนิดนึงทุกคนจะรู้หมดแล้วก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยโอ้โหมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นสุดๆอันนี้คือโฮมทาวน์ช้าๆนะดูซะจบแล้วดิฉันเนี่ยน้ำตาโอ้ต้องบอกว่าเป็นเผาเต่าจริงๆคุณผู้ฟังร้องนั่งดูหนูน้อยไม่ยอมกลับบ้านมีความสุขแต่ไม่อยากจะพูดให้พ่อแม่ต้องเสียความรู้สึกว่าเขาอยากกินข้าวพร้อมหน้าพ่อแม่โอ้คุณตอนนั้นอะแค่ผมฟังเนี่ยผมก็จะร้องไห้ตามแล้วเนี่ยคือตอนนั้นอะดิฉันเนี่ยแบบตายโอ้เขาเขียนบทกระชากใจสุดๆซีรีส์เกาหลีนะมันทำงานด้วยตัวมันเองทุกครั้งเลยนะคือจุดเด่นของซีรีส์เกาหลีก็คือนี่แหละเรื่องของความประทับใจเรื่องของความแบบว่าเศร้าซึ้งอะไรแบบนี้นะมันเป็นจุดเด่นของซีรีส์เกาหลีเขาเลยนะถือว่าทำงานได้อย่างเต็มที่เลยดีมากดีมากในฝั่งฟีลกู๊ดนะในฝั่งที่ดูแล้วมีความสุขอมยิ้มได้นั่งอมยิ้มไปตลอดเลยนะกับช่วงที่เขามีความสุขกันเออเราก็มีความสุขด้วยหลายคนรอคอยคือยังไม่อยากดูโฮมทาวน์ช้าๆเพราะมันมาทีละตอนใช่ครั้งนี้นี่คือมาจบครบแล้วเพราะฉะนั้นคุณสามารถเริ่มดูได้แล้วแล้วคุณจะต้องดูจนจบต้องดูลากยาวกี่ตอนนะ16ตอนเหรอ16ตอน16ตอนนะอ่ะมาทางฝั่งภาพยนตร์กันบ้างคุณผู้ฟังก็ทำการบ้านเยอะนะอย่างที่บอกว่าวันเสาร์เนี่ยรีบจัดรายการเสร็จแล้วกลับบ้านเลยก็ไปดู Downton Abbey ภาพยนตร์ไม่ใช่ซีรีส์นะถ้าใครดูซีรีส์เหมือนที่ดิฉันดูแล้วเนี่ยมันติดหนึบแล้วมันมีความรู้สึกผูกพันกับตัวละครทุกตัวพอมาเป็นภาพยนตร์เฮ้ยมันไม่ได้ย่อหย่อนไปเลยมันเขียนบทได้ดีส่งให้ตัวละครทุกคนเนี่ยเข้ามามีบทบาทได้เฉลี่ยบทบาทได้ดีมากๆสำหรับภาพยนตร์นะสนุกมากดาวตันแอปปี้ถ้าอยากจะดูแบบซีรีส์ดูแบบโหแบบนะหนังที่สร้างจากเรื่องจริง Inspired by True Story แล้วดิฉันเกริ่นไปแล้วตั้งแต่วันศุกร์ว่าเรื่องนี้น่าดูโดยที่ดูจากที่เขาส่งตัวอย่างมาแล้วก็คำสรุปของหนังแต่พอไปดูคำวิจารณ์คะแนนสูงมากนะ 7.4 อันนี้คือเรื่อง The Forgotten Battle เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงปี1944ที่กำลังพีคเลยแล้วก็เป็นช่วงที่เยอรมันเนี่ยเข้าไปยึดแล้วก็ไปทำสงครามที่แม่น้ำสเกลคุณเอ้ยคือไม่ได้มีเรื่องของความรักโรแมนติกไม่มีอะไรเลยมันสร้างเรียลจากตัวละครสมมุติขึ้นมาที่เข้าไปอยู่เนี่ย3ตัวเมื่อกี้ที่เล่าให้เปิดฟัง
ก็จะมีผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์ที่เยอรมันเข้ายึดครองแล้วก็มีเรื่องของพ่อที่เป็นหมอเธอมีพ่อเป็นหมอกับน้องที่อยู่ขบวนการใต้ดินที่ไม่ต้องการเยอรมันแล้วก็จะร่วมมือกับสัมพันธมิตรส่วนอีกตัวละครหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มที่สมัครเข้าร่วมทำสงครามเข้าร่วมกับนาซีนะคะแล้วก็ต้องไปเจอกับความโหดร้ายของสงครามและกำลังคิดที่ว่าเฮ้ยฉันมาถูกทางหรือเปล่ากับหนึ่งอีกหนึ่งหนุ่มนี่เขาเล่าเรื่องผ่านตัวละครสามตัวนี้หนึ่งนี่คือนายทหารหนุ่มอังกฤษที่เขาเล่นนะเขาใช้คำว่าเป็นนักบินเครื่องล่อนน่ะที่จะเข้าไปถล่มนะคะที่เนเธอร์แลนด์อันนี้เป็นหนุ่มอังกฤษที่มีความรู้สึกฮึกเหิมอยากจะเข้าร่วมสงครามโดยที่ยังไม่มีประสบการณ์ใดๆทั้งสิ้นแล้วต้องไปเอาตัวรอดในสงครามฉากสงครามทำได้โหดแล้วก็บทแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เล่าสู่กันฟังเนี่ยนะคุณผู้ฟังโหดูแล้วอันนี้คือเน้นดราม่าหนักๆแล้วก็สงครามก็คือเป็นดราม่าที่อยู่ในระหว่างสงครามใช่ๆ อันนี้เป็นภาพยนตร์ใน Netflix แล้วคุณจะได้เห็นเดรโก้มาฟอยเล่นด้วยนะคะทอมเฟลตันนำแสดงแนวเรื่องนี้ด้วยนะคะถึงจะออกไม่กี่ฉากแต่ก็โอเคอันนี้คือเป็นหนังสงครามดราม่าแล้วก็เล่าถึงตัวละคร3ตัวละครที่เด่นแล้วก็เล่าเนี่ยผ่านตัวในเรื่องของแต่ละคนที่เราเรื่องนี้ผมเห็นแนะนำอยู่ในเน็ตฟลิกซ์ผมกะว่าจะเปิดเหมือนกันเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบหนังอะไรที่เป็นแบบหนังสงครามอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะดูแล้วแบบแต่ละฉากนี้นะถ้าแบบมันโหดแบบกระตุกเลยอ่ะใครเป็นคอหนังแบบหนังสงครามหรือว่าเป็นคือไม่ได้แบบเน้นยิงกันนะเน้นดราม่าบอกว่าความแบบความสลดความเศร้าหรือเห็นมุมมองของสงครามอะไรแบบนี้ต้องดูเรื่องนี้ไม่ได้เน้นเหมือน1917ไม่ได้แบบ Saving Private อะไรขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นไม่ได้บู๊ขนาดนั้นแต่มันก็มีเรื่องราวของสงครามอันนี้คือแนะนำไว้อันนี้คือชื่อเรื่องอีกที The Forgotten Battle ครับอันนี้นะคะเอาแค่นี้ก่อนที่ถูกลืมเอาแค่นี้ก่อนผู้ฟังเดี๋ยวมีอีกหลายเรื่องมาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะฮะตอนนี้รับสายพี่เกียร์นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แก้วสวัสดีครับน้องตอนนี้ถามก่อนว่าฝนตกหรือเปล่าทำไมมันถล่มสยามขนาดอ่ะไม่ได้ตกนะโอ้เมื่อเช้ามีความรู้สึกลมหนาวมาแล้วด้วยครับเช้าเนี่ยลมหนาวมาอือใช่แล้วก็เจ้าสมทฝนไม่ตกเหรอไม่ตกมันแค่คลึ้มคลึ้มไม่คลึ้มคลึ้มแต่ยังไม่ตกอ๋อแต่ตอนนี้สยามคือฝนตกเลยเหรอครับอือโอ้โหถล่มเลยครับแล้วก็บางนาก็ตกอืมคือมันเป็นเหมือนจะมีพายุเข้าป่ะใช่ครับช่วงนี้พายุเข้าครับค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากเลยคือวันนี้เราไม่คุยพรีเมียร์ลีกกันนะครับเพราะว่าแหมข้ามไปเลยใช่ไหมขออนุญาตแบบนี้แบบรวดเร็วรวบรัดแบบนี้ได้หรอฟังเรื่องอื่นดีกว่าเนาะนะฮะไม่คุยแล้วไม่คุยเรื่องอะไรครับเราคุยเรื่อง ATK ก็อลหม่านใช่ๆเราที่อลหม่านมากกว่าแล้วผมว่าคนไหนที่มีอันเบียบอกมาหน่อยซิไอ้แฮกเงินที่มันเป็นข่าวใหญ่มากอันนี้น่ากลัวน่ากลัวมากสยองเลยอ่ะมันเกิดขึ้นจริงแล้วโดนไปประมาณเท่าไหร่นะ20,000 คนใช่ฮะแล้วมันโดนอย่างนี้คืออย่างนี้มันมีคนที่เป็นผู้หญิงถามว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจคืออย่างนี้ครับมันไม่ใช่โดนทีนึงแบบแสนหนึ่ง500,000-30,000ไม่ใช่มันคือโดนทีละ30 บาท50 บาทผมว่าคนฟังของเราไม่ได้แช่งนะถ้ามีใครโดนให้ข้อมูลหน่อยเพราะว่าเพื่อนผม2คนเขาโดนเขาบอกว่ามันหายไป30 บาท 75มันหายเป็นหย่อมๆใช่ครับแต่เวลามันไปทีนึงมันไปสมมติว่ามันโดนสัก30 ครั้งใช่มันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ล่ะมันก็จะกลายเป็นมหาศาลเลยนะอืมก็หลายตังค์อ่ะใช่คือเพราะงั้นเนี่ยต้องระวังว่าเอ๊ะมันตกลงมันยังไงพี่แก้วต้องเปิดรู้ข้อมูลป่ะคือเขาก็คาดการณ์กันไว้ว่ามันเป็นคือไอ้3ไอ้ตัวเลข30กว่าบาท37บาทอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นค่าเงิน1ดอลลาร์ของอเมริกาต่างประเทศครับรู้สึกว่าไปลงประเทศอะไรที่ได้ยินอยู่มีชื่อเขาก็เลยคาดการณ์ไว้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการไปซื้อของออนไลน์ทางต่างประเทศแล้วก็ถูกดูดข้อมูลนะครับพี่เกียงถูกดูดข้อมูลเรื่องของบัตรอะไรแบบเนี้ยใช่ครับมีพูดงี้พี่เกียงสะดุ้งเลยนะมันก็เลยแบบมีการตัดบัตรหรืออะไรเกิดขึ้นนะครับใช่แล้วคนที่ไม่มีบัตรอันนี้เดบิตเครดิตเดบิตเครดิตเนี่ยมันจะเกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงคืออันเนี้ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วที่โดนก็คือเอาบัตรเนี่ยไปผูกกับพวกซื้อของออนไลน์ในต่างประเทศนะต้องย้ำว่าต่างประเทศนะเ
าบอกว่าหลักๆที่เขาจับกลุ่มมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกนี้แล้วก็จะเป็นพวกแอปพลิเคชันที่เป็นแอปเล่นเกมอะครับเป็นแอปพลิเคชันเล่นเกมแอปพลิเคชันตอนเล่นเกมใช่คือเล่นเกมเราซื้อไอเทมในเกมอย่างเงี้ยครับซื้อไอเทมในเกมมันก็จะมีการตัดบัตรเครดิตเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วที่เขาลองเซอร์เวกลุ่มที่โดนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มด้านนี้เป็นใช้บัตรเดบิตในการผูกกับพวกแอปพลิเคชันหรือผูกกับพวกการซื้อของออนไลน์ต่างประเทศอะไรเงี้ยครับโอ้อย่างนี้ผมกับพี่แก้วน่าจะพ้นไม่ค่อยเอาบัตรไปผูกถ้าดิฉันเนี่ยจะไม่เลยเพราะว่าทำไม่เป็นดิฉันก็จะให้คนที่บ้านช่วยทำส่วนของผมพ้นเพราะว่าในบัตรผมไม่มีเงินรอดก็น่าห่วงครับก็น่าห่วงคือตอนนี้เขาก็แนะนำว่าถ้าเกิดบัตรไปผูกกับอะไรไว้นี่ก็อาจจะแบบถอดออกก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับตอนนี้อย่างที่ผมถามตอนนี้นึงว่าสมมติว่าผมเนี่ยจะมีคนที่ชอบดูพวกเกมฟุตบอลจากต่างประเทศเนี่ยครับอันเนี้ยอยู่ในขายป่ะมีสิที่บอกว่าชอบซื้อของส่งมาจากลอนดอนก็มีแต่ลอนดอนแล้วก็มีแต่หนังสือแบบแต่เมื่อกี้เช็คนะเงิน50 บาทยังอยู่ครบเลยในอันนี้คือให้เขาตัดบัตรโดยตรงหรือเปล่าครับพี่เกียงเหมือนพี่เกียงไปซื้อในเว็บไซต์แล้วให้เขาตัดบัตรเดบิตบัตรเครดิตโดยตรงไหมหรือว่าเก็บเงินหรือว่าโอนเป็นตัดผ่านบัญชีหมายความว่าเมื่อมันถูกตัดปุ๊บอันนี้ก็น่าจะเป็นตัดตรงก็บัตรแหละมันก็ใช้บัตรเพราะเขาต้องใส่เลขบัตรลงไปใช่ส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องยืนยันด้วยบัตรเครดิตของคุณนั่นแหละมันคือตัดบัตรครับตัดจากบัตรอย่างนี้น่าจะเป็นประมาณนี้นะใช่ครับใช่ครับมันจะเป็นตัดโดยตรงจากเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไม่มีตัวมันจะมีตัวกลางคอยกั้นครับมันตัดตรงเลยใช่ครับมันก็เอาของเราไปเลยครับตอนนี้คนที่แบงค์ชาติก็พอดีผมอันนี้ไม่ได้มาเลยแต่ว่าพอดีผมก็เป็นวิทยากรที่แบงค์ชาติมา8 ปีแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเขาจะไปบรรยายวันที่30ที่นี้เมื่อเช้าอะไรแกล้งถามไงบอกว่าเฮ้ยอยู่แบงค์ชาตินี่แล้วไม่ป่วนแย่หรอเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนตอนเวลาประมาณสัก6 โมงเย็น7 ทุ่ม2 ทุ่มไล่มาถึงประมาณสัก5 ทุ่มผมเองพี่สอยยังโพสต์อยู่เลยคือ ถ้าพี่ยุทธเขาโพสต์เนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องที่มันจริงจังแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยพอตามมาดูก็ตอน6 โมงเช้าต่อพี่แกก็ประมาณว่าพูดเรื่องนี้ต่อเหมือนกันว่ามันกลายเป็นเรื่องราวที่มันดูน่าซีเรียสเพราะว่าเงินมันหายไงใช่ครับใช่มีคนโดน30,000มั้งแบบใช่โดนแบบไม่รู้ตัวครับที่ในข่าวบอกมีเป็นแสนด้วยนะอันนี้น่าสนใจนะคุณเกียงคุณผู้ฟังคุณซีซันเชนเนี่ยก็อยู่ในแวดวงซื้อของสั่งนู่นนั่นนี่ขายของด้วยแหละ บอกว่าส่วนใหญ่ที่โดนนะเพราะเป็นพวกเทิร์ดปาร์ตี้นะคะไม่ได้ซื้อจากเว็บโดยตรงเขาว่าอย่างนี้เหมือนซื้อนะเหมือนซื้อสินค้าจากอีกเจ้านึงอะฮะไม่ใช่ของเหมือนพี่เกียงจะซื้อเสื้อแมนยูพี่เกียงอาจจะไม่ได้โดนเว็บไซต์แมนยูเป็นคนตัดอย่างเงี้ยครับแต่พี่เกียงไปซื้อเสื้อจากเว็บไซต์ขายเสื้ออื่นๆคืออาจจะไม่ใช่เป็นพวกออฟฟิเชียลหลักอะไรเงี้ยครับไปซื้อจากเจ้าอื่นที่เป็นเจ้ารองที่ขายเสื้อแมนยูเหมือนกันอย่างเงี้ยครับอันนี้พยายามยกตัวอย่างนะมันเป็นเติร์ดปาร์ตี้ก็มีเงินอยู่150 บาทก็มันไม่หายไปไหนก็โอเค150 ล้านเหรอ150 บาททีนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของนี่แหละฮะการซื้อของออนไลน์ที่บางทีเราไปซื้อกับเจ้าอื่นหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่บางครั้งมันดูไม่น่าไว้ใจอะไรแบบนี้อาจจะต้องหลังจากนี้อาจจะต้องระวังมากขึ้นแสดงว่าถ้าเราซื้อจาก Adidas Nike เราอันนี้ไม่โดนอันนี้อาจจะไม่โดนใช่อาจจะนะฮะไม่รู้ใช่แต่พี่เกียงอาจจะไปโดนเว็บไซต์ SSB หรืออะไรไม่รู้ไอ้ชื่ออื่นๆที่อันเนี้ยที่ไม่มีการรับรองอะไรเงี้ยแล้วอย่างพี่ชายผมที่ผมรักคือพี่ลิมอย่างเงี้ยสมมุติว่าเขาไปรูดประมาณว่าสมมุตินะผมเขาไปรูดพวกโพอะไรดอนๆเนี่ยมันแบบโพไซดอนแหมคุณมาข้างหน้าข้างหลังแล้วตรงกลางจะเว้นทำไมโพดอนอันนั้นก็หมดตัวได้ง่ายครับแต่นั้นคือรูดใช้ส่วนตัวเองเลยนะฮะวันก่อนเขายังเมื่อวานนี้พี่หมิงเขาวิ่งนี่เฮ้ยเมื่อวานพี่หมิงเขาเศร้านะเขารู้ข่าวเรื่องคุณออสคิริบูลแล้วพี่หมิงเขาก็โพสต์ออกกำลังกายแล้วเขาก็วิ่งแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาขอร้องเพลงคิริบูลเนี่ยเป็นการส่งอำลาคือเห็นแกจะแซวแกก็ยังไม่กล้าแซวเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์เศร้าเราต้องวางตัวค่ะนี่กำลังนั่งอ่านข่าวอยู่เนี่ยหน้าจอรายงานข่าวเรื่องคุณออสพอดี
นะคะตกใจหมดตกใจมากทุกวันมี2คนกับอีกก่อนนั้นมี1คนคือคุณพรศักดิ์สองแสงใช่ใช่ครับแล้วก็เมื่อวานก็คุณออตอนเช้าแล้วก็อาจารย์บรูซแกสตันแล้วก็บรูซแกสตันซึ่งแบบโหคนวงการดนตรีหมดเลยอ่ะนะดนตรีไทยใช่ครับเพลงซิงคอมโบแล้วก็มาเพลงลูกทุ่งขนลุกเลยอ่ะจะบอกว่าในข่าวเขาเขียนบอกว่าภรรยาของคุณออสรณชัยเนี่ยเปิดเผยบอกว่าคุณออสเนี่ยก่อนเสียชีวิตเนี่ยขอร้องเพลงนานเป็นชั่วโมงเลยนะคือมันอยู่ในสายเลือดของเขาเออแล้วเขาสอนดนตรีด้วยอ่ะโอ้เห็นข่าวแล้วเนี่ยก็ยิ่งเศร้าเขาเป็นคนที่เพลงคลีบูเนี่ยมันจะมีความสัมผัสเรื่องคำอยู่ลองไปดูสิมันจะไม่ใช่เป็นคำเพลงตะโกนแต่ก็มันจะเป็นเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ส่งเสียงตะโกนในแก๊สสิแต่ว่าคำก็จะคล้องจองอาจจะเป็นคำแบบเก่าด้วยซ้ำเสียงสิต้องบอกว่าเสียงใช่ไหมคุณเกียงที่ฟังปุ๊บรู้ปั๊บมันมีเอกลักษณ์ของเสียงนักร้องรุ่นเก่าๆเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ที่ฟังแล้วมันไม่เหมือนใครอ่ะมันสุดยอดอ่ะคือคนค่อนข้างเศร้าเยอะเพราะว่าคุณออสแกมีภาพเป็นผู้ชายใจดีน่ารักแล้วก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็ไม่ว่าใครต่อใครไปสัมภาษณ์จะชมหมดแม้กระทั่งคุณอะไรนะคุณจักคุณตุ๊กอะไรที่ข่าวไทยรัฐอะที่ผมผอมอะคุณไม่เป็นไรเชื่อไหมแต่ว่าทุกคนจะรักเขาหมดค่ะรักวันนี้มีข่าวเดียวสั้นๆสิ่งนี้สำคัญมากแล้วก็ไม่น่าจะมีใครเข้าไปแตะคืออย่างนี้มันมีเว็บต่างประเทศ3เว็บครับชื่อว่า Ann Summer อันนี้ไม่ต้องไปเข้านะครับผมบอกเลยว่า Ann A-N-N Ann Summer ฤดูร้อนนะครับแอนซัมเมอร์เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่เป็นลิขสิทธิ์การขายเซ็กทอยก็เรื่องของเขาไม่ผิดเพราะว่าเมืองนอกธรรมดาเซ็กทอยอุปกรณ์ทางเพศอันหนึ่งคือฟิตเบรดไม่ใช่ฟิตเนสฟิตแล้วก็เบรดเหรียญราคาอีกอันหนึ่งก็อาจารย์ไม่ได้แต่ช่างมันสามเว็บมันเนี่ยอยู่เขาก็มีไอเดียพิเศษว่าแม้เขาจะเป็นเรื่องของเซ็กทอยเรื่องของฟิตเนสฟิตนุ่งฟิตเนสอะไรแบบแต่เขาก็ออกบทสัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วผู้หญิงที่ไปยิมไปยิมอ่ะเข้ายิมเข้าฟิตเนสพวกคุณคิดว่าเขาชอบกันเขาไม่ชอบกันเขาสบายใจเขาไม่สบายใจปรากฏมีบทสรุปออกมา10ข้อเนี่ยมันกลายเป็นว่าพวกเขาเลือกคะแนนขาดลอยว่าพวกเขาไปยิมแล้วไม่สบายใจไม่สบายใจเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ10ข้อค่ะเราจะเล่าเลยหรือเราจะเข้าได้ค่ะเล่าได้ค่ะเล่าต่อเลยครับโอเคโอเคมันใช้เวลาประมาณ3นาทีได้ครับอันนี้สนใจมากเลยครับคือเราต้องให้เครดิตกับพี่นุ๊กพี่สุนิกาที่เขานำมาพูดถึงคืออย่างนี้เขาบอกว่าผู้หญิงเวลาไปยิมเนี่ยเขาไม่ได้ชอบที่ผู้ชายมาจ้องอ่ะจ้องร่างกายเขาเขาบอกว่า87% ไม่ชอบเลยไม่ได้ชอบนะครับว่าเฮ้ยเจ๋งเว้ยพี่แก้วไปยิมแล้วใส่ชุดรัดรูปแล้วพี่หมิงมาจ้องเอวจ้องขาเนี่ยเขาไม่ได้ชอบค่ะอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีว่าผู้หญิงก็ไปเสร็จว่าอย่าได้เข้าใจว่าพวกดิฉันชอบนะคะว่าแบบโหรู้สึกว่าฟิลเหลือเกินแบบไม่ชอบสองไม่ชอบที่สองไม่ชอบเยอะด้วย92%ครับไม่ได้ชอบนักหรอกนะที่ออกกำลังกายอยู่แล้วผู้ชายจะเดินเข้ามาถามว่าเราเคยเจอกันที่ไหนไหมครับหรือว่าเราว่าไปกินกาแฟหลังจากฟิตเนสเสร็จไหมครับเขาบอกว่าเขาไม่ชอบการจีบกันในยิมเพราะพวกดิฉันเนี่ยจะไปออกกำลังกายค่ะครับนี่ผมชอบบทสัมภาษณ์นี้อ่ะคือ3บอกว่าเวลาผู้ชายที่ชอบมาทำตัวเจ้าชู้ใส่ในเวลาที่ไม่เหมาะสมคืออีฉันไปออกกำลังกายยิมเนี่ยกับเพื่อนหรือไปคนเดียวเนี่ยอีฉันไม่ต้องการจะรู้จักใครนะคะแต่จะมีผู้ชายแทบทุกที่เลยชอบเดินเข้ามาแล้วก็แบบนี่คุณชื่อหญิงแก้วเพตาหรอไม่ผมว่าผมเคยเจอคนที่สองมทนะเนี่ย after fitness นี่เราไปกาแฟคอฟฟี่ซัมคอฟฟี่ไหมคะคือประมาณพวกนี้ผู้หญิงรำคาญผู้หญิงบอกว่าข้อที่3เนี่ยเขาจะบอกไปเลยว่าไม่ว่างเขาบอกว่าในคำพูดนั้นเนี่ยเวลาพูดไม่ว่างเขาพูดทื่อๆดีนะผู้ชายก็จะผู้ชายเจ้าชู้ก็จะจ่อยกลับไปข้อที่4เวลาผู้ชายบลุกเข้ามาเนี่ยผู้หญิงมีวิธีการทำยังไงให้ผู้ชายในยิมซึ่งเขาวิ่งอยู่บนสายพานค่ะ
ผู้ชายก็จะเป็นมาวิ่งข้างๆใครเป็นกดผมเอ๊ะปุ่มนี้กดยังไงนะคะกดไปตอนผมหน่อยผู้ชายมันเจ้าชู้ผู้หญิงจะบอกว่าดิฉันก็จะเอาหูฟังที่เตรียมไปแล้วนี่ค่ะยัดใส่ข้อที่5เขาบอกว่าผู้หญิง95มักนำเอาหูฟังไปยิมด้วยแต่บางทีไม่ใช่ไปฟังเพลงขออภัยนะคะเป็นการพูดมึงนี่แหละค่ะเจ้าชู้กันเหลือเกินข้อที่6คือระหว่างเลือกแต่งตัวแบบมิดชิดกับเลือกแต่งตัวแบบโชนั่นโชนี่ไปยิมก็บอกว่าเมื่อสำรวจผู้หญิงมาเพียงบางประเทศเนี่ยอาจจะมีการโชนั่นโชนี่แต่เมื่อสำรวจผู้หญิงมาทั้งโลกแล้วจะ worldwide คำตอบขาดลอยเลยว่าไม่ชอบแต่งตัวแบบมิดชิดเพราะนั้นเนี่ยผู้ชายคนไหนที่ไปเห็นสะดือใครดำใครขาวเนี่ยถ้าแปลว่าขุ่นขาวขุ่นขาวเองมาแล้วรับรองว่าไม่เคยเห็นแน่นอนข้อที่เจ็ดอีกสี่ข้อที่เจ็ดเขาบอกว่าเวลามีคนเขาบอกว่าและผู้หญิงเนี่ยรู้สึกไม่ดีนั่นรู้สึกไม่ดีนี่ไม่ชอบนู่นชอบนี่เวลาไปยิมมีอะไรบ้างไหมสักวันสักหนึ่งอย่างว่าชอบอืมเขาบอกว่ามีเพียงสิ่งเดียวเลยคุณผู้ชายในรายการเนี่ย 90% ที่ฟังจำไว้ด้วยนะเราเป็นแบบเพื่อนกันเราคุยแบบเพื่อนกันคือเขาสรุปออกมาเป็นข่าวตามที่ใช่เลยว่าผมมาเล่าเลยว่าเพียงสิ่งเดียวที่ผู้หญิงในยิมชอบให้ผู้ชายทำกับเธอครับเปิดดูว่าเป็นอะไรแนะนำการใช้เครื่องปะโอ้โหใช่เลยเพราะเขาจะดูแบบนี้จะตีด้วยวิธีนี้ไงตีเนียนเขาเรียกตีเนียนผมทำบ่อยไม่ใช่เลยตีเนียนตีเนียนอันนี้เก่งอันนี้เปิดตอบเก่งมากเขาบอกว่าผู้หญิงชอบเหลือเกิน 100% เต็มให้ผู้ชายเนี่ยสอนเธอว่าไอ้เครื่องนี้มันใช้แบบนั้นไอ้นี่มันยกแบบนี้ระวังมันหนักอะไรอย่างเงี้ยข้อที่9เขาบอกว่าผู้หญิง 100% เต็มฟันธงว่าเดี๋ยวใช้คำพูดนี้ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนหรือว่าหลายๆคนที่ชอบมีเซ็กซ์ในยิมแบบตื่นเต้นเพราะว่าเป็นเรื่องจริงครับว่าอันนี้ผู้หญิงทั่วโลกเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงที่คนรอบๆตัวนั้นมักก็จะบอกว่าฉันเห็นนะใครคนนั้นเธอคนนี้มักจะไปมีเซ็กส์มีเพศสัมพันธ์กันในยิมเช่นในห้องน้ำในตู้ล็อกเกอร์ด้านหลังของยิมบางทีมันจะเป็นสเปซเช่นออกกำลังกายตอน3 ทุ่มจบ4 ทุ่มคนไม่อยู่แล้วไอ้เรื่องนี้ผมเชื่อว่ามันก็มีอยู่จริงแต่ผู้หญิงเขาบอกว่าไม่กลุ่มผู้หญิงเนี่ยกลับไม่ได้เป็นคนที่เสนอที่จะมีอะไรอย่างนี้และมีการระบุลงไปด้วยว่ากลุ่มคนที่มักเสนอมีอะไรแบบนี้อันนี้ผมกราบขออภัยผมไม่ได้หมายถึงคนไทยเลยผมก็เลยใช้คำว่า worldwide เขาบอกว่ากลุ่มคนที่มักจะเสนอมีอะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นเกย์เสนอผู้หญิงเนี่ยเหรอไม่เสนอที่จะมีเพศสัมพันธ์กับใครส่วนใหญ่กลุ่มเป็นเกย์แล้วก็ไปเซ็กชวลที่ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้โอเคเข้าใจครับเขาบอกว่าใบแอนเกย์เนี่ยมักจะเสนออะไรแต่ว่าไม่ใช่ผู้หญิงเสนอโอเคครับบางครั้งถ้าผู้หญิงบางคนอาจจะสนองสมมุติซึ่งในส่วนน้อยมากๆก็เพราะว่ามีคนมาเสนอแล้วเขารู้สึกว่าอ่ะมันอาจจะแอดเวนเจอร์เรื่องของเขาร่างกายเขาแต่เขาบอกว่ากลุ่มหลักที่มักจะขึ้นตรงนี้ก่อนเกย์แอนด์ไบเซ็กชวลครับอันที่สิบเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับมักจะรู้สึกว่าการมีเซ็กส์ในยิมในฟิตเนสเนี่ยตื่นเต้นจริง อะไรจริงฟังให้ดีนะตื่นเต้นจริงน่าสนใจจริงดูเหมือนจะสนุกวิวว้าวจริงๆแต่ถ้าเรียกว่ามีเซ็กส์ในยิมกับมีเซ็กส์ในผับเรื่องมีเซ็กส์ในผับเพราะมันดูเซฟทำไมเซฟเขาถามว่าทำไมเซฟก็เข้าห้องน้ำไงคือเซฟในยิมเนี่ยมันโอเพ่นเรียบร้อยครับโอ้โหมอนิเตอร์หูฟังลำโพงวิ่งเข้ามาเฮกันใหญ่ถ้าจะคลั่งไคล้ฟุตบอลจนไม่มีเวลาช็อปสินค้าไอทีต้องนี่เลย JIB Online ช็อปสินค้า500บาทขึ้นไปส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงช็อป 3,000 บาทขึ้นไปส่งเร็วภายใน3ชั่วโมงฟรีที่ www.jib.co.th ทำงานอยู่ออฟฟิศหรือกำลังฮิตแบบ Work From Home ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจัดให้ใช่แล้วครับ
พราะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็คลิกไปฟังย้อนหลังรายการของ FM 99กันได้แบบยาวๆผ่านช่องทางออนไลน์ให้คุณรับฟังง่ายๆผ่าน YouTube Channel Search FM 99 Active Radio แค่คลิกเดียวก็ทำให้เราได้อยู่ใกล้กันมากขึ้นครบทุกข่าวสารวงการกีฬาครบทุกเรื่องสุขภาพและท่องเที่ยวต้องที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร02-201-6550 MSM Action ดำเนินรายการโดยกิ่งแก้วเพตรามณัฐวังสิรสุนทรนภฤทธิ์พิสิทธิ์วานิชและมนชัยชื่นประภารัตน11นาฬิกากับ41นาทีนะคะร่วมพูดคุยกับ MSM Action 4689899นะคะดิฉันก็แปลเหมือนกันนิดนึงข่าวสั้นๆเป็นความรู้เป็นประเด็นเราเคยคนที่เป็นนักร้องเนี่ยเราจะมองเห็นเลยว่าจะมีช่วงเวลาพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยการเป็นนักร้องเนี่ยมันก็ร้องยากขึ้นเหนื่อยจะสังเกตได้นะเสียงก็เปลี่ยนอะไรต่างๆนานาแต่ล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังCNN บันทึกบอกว่าตอนนี้Guinness World Record ได้บันทึกแล้วนักร้องที่อายุเยอะที่สุดในโลกนะคะแล้วเป็นนักร้องระดับตำนานที่มีชื่อเสียงด้วย คุณโทนี่เบนเน็ตค่ะนะคะล่าสุดได้บอกว่าโทนี่เบนเน็ตนะคะที่ยังทำเพลงออกมาและเพิ่งจะปล่อยอัลบั้มล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคมนี้เองนะคะกับอัลบั้ม Love for Sale นะคะที่ร่วมงานกับรุ่นลูกอย่างเลดี้กาก้าครับแล้วก็เขาบอกว่าตอนที่ออกอัลบั้มเนี่ยแล้วได้รับการบันทึกโดยกินเนสเนี่ยคุณโทนี่เบนเน็ตเนี่ยมีอายุเท่าไหร่ฮะ95ปีกับอีก60วันนะจ๊ะคุณปู่โอ้คุณทวดแล้วคุณทวดไม่ใช่คุณปู่ต้องเป็นคุณทวดแล้วครับ95ปีกับ60วันคุณผู้ฟังยังร้องเพลงอยู่ออกอัลบั้มอ่ะออกอัลบั้มใหม่ด้วยโอ้สุดยอดมากๆแข็งแรงมากนะคะปอดต้องดีมากๆเลยคุณโทนี่เป็นเน็ตนะคะอันนี้ก็เวิลด์อะไรกินเนสบุ๊กเลยเวิลด์เรคคอร์ดผมนึกถึงคลินต์อีสต์วูดอ่ะคลินต์อีสต์วูดก็อันนี้คุณปู่ก็91เหมือนกันนะก็ยังทำหนังอยู่เหมือนกันนะผมว่าถ้าเกิดในสายภาพยนตร์นี่ก็ต้องยกให้คลินต์อีสต์วูดนะตามมาติดๆก็อะไรนะHarrison Ford Harrison Ford ก็80กว่าแล้วโอ้โหแต่ละท่านแต่ละท่านฝรั่งอ่ะเขาสภาพร่างกายเขาแข็งแรงพี่นั่งคุยกันประเด็นนี้กับที่บ้านนะเรื่องว่าทำไมคนต่างชาติเนี่ยเขาถึงได้อายุยืนเรามาดูเราย้อนกลับมาอาหารการกินอากาศครับอาหารของเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าออร์แกนิกก็คือออร์แกนิกจริงๆแล้วจะไม่มีสารปนเปื้อนจะไม่มีคืออาหารเขาอ่ะต้องบอกว่ามาตรฐานเขาดีกว่าเราจบไหมใช่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เราใส่เข้าไป you are what you eat นั่นแหละถูกต้องนะคะทำให้เขาแข็งแรงแล้วอายุยืนเสี่ยงกับโรคน้อยกว่าเราพฤติกรรมเขาชอบเป็นคนชอบออกกำลังกายหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วชอบเข้าฟิตเนสเข้ายิมไงเนี่ยมันเห็นผลชัดเจนนะครับมาดูบ็อกซ์ออฟฟิศกันหน่อยคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้มีหนังเข้าใหม่1 2 3 4เรื่องด้วยกัน4เรื่องแต่เป็นภาพยนตร์จากอินเดียถึง2เรื่องครับนะคะคุณผู้ฟังเริ่มจากอันดับ10นะคะ Most Eligible Bachelor 470,000 เหรียญนะคะอันนี้ก็ภาพยนตร์อินเดียนะจ๊ะอันดับ9ค่ะตกจาก8แลมทำเงินไปอยู่ที่ 540,000 เหรียญครับอันดับ8ค่ะตกจาก6เก็บเพิ่มไป 680,000 เหรียญนะครับและได้รวมในอเมริกาอยู่ที่120ล้านเหรียญนะครับฟรีกายค่ะแต่ไม่ได้บอกชื่อเรื่องเรื่องฟรีกายฟรีกายครับนะคะอันดับ7นี่ไงคุณผู้ฟังอันเนี้ยถ้าเข้าไปเสิร์ชดูไม่ว่าจะเว็บนะคะจะไปดู Google Rotten Tomato ไปดู IMDb เป็นภาพยนตร์อินเดียชื่อเรื่อง Huntsman Luck ได้คะแนน9.5 โอ้โหเต็ม10นะคะแนนสูงมากเต็ม10นะจ๊ะคะแนนสูงมากครับไปอ่านพล็อตเรื่องแล้วเป็นเรื่องอะไรรู้ไหมยังไงฮะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่กำลังตามหาความรักใหม่แล้วก็เลี้ยงลูกชายไปด้วยครับแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์ขันนะคือดูหนังแล้วเป็นหนังออกเบาสมองแต่เป็นเขาบอกว่าเป็นรอมคอมนะคะแต่โดนใจคะแนนสูงริบริ้วเลยสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้ามีโอกาสเอาเข้ามาฉายนะคะอยากดูเหมือนกันฮอนสลารักอันนี้ไปฉายในอเมริกาแล้วก็กระแสตอบรับดีด้วยนะครับอยู่ในอันดับที่7ของบ็อกซ์ออฟฟิศอเมริกานะครับทำเงินไปอยู่ที่700,000เหรียญนะครับอันดับ6ตกจาก4ค่ะ
ชางชี่ and the legend of the ten rings เก็บเพิ่มไปอีก 3.5 ล้านเหรียญนะครับและได้รวมในอเมริกาอยู่ที่218ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับอันดับ5ค่ะงานล่าสุดของ Matt Damon ครับนะคะกับอะไรนะอีกคนนึงอะชื่ออะไรอดัมสไตรเวอร์นะคะ Adam Driver The Last Duel The Last Duel เหมือนการปะดาบกันเลยนะดวลครั้งสุดท้ายใช่ไหมฮะการดวลเพื่อศักดิ์ศรีว้าวหนังของค่าย 20th Century Fox นะครับก็เปิดตัวอยู่ที่ 4.8 ล้านเหรียญนะครับอันดับ4ตกจาก3ค่ะ The Addams Family 2 7ล้านเหรียญครับอันนี้แอนิเมชันนะครับอันดับ3ก็ตกจาก2 Venom เก็บเพิ่มไปอีก 16.5 ล้านเหรียญนะครับอันดับ2ตกจาก1 No Time to Die No Time to Die James Bond ทำเงินไปอยู่ที่24ล้านเหรียญนะครับมาแล้วค่ะอันดับ1เข้ากับเทศกาลที่จะมาถึงแล้วนะคะนี่เปิดตัวสูงนะโอ้คือคิดดูดิหนังฟอร์มเล็กๆแบบนี้แต่ทำเงินขนาดนี้งานล่าสุดจากเจมี่ลีเคอร์ติสกับลอรีสโตรดนะคะแล้วก็เจอกับไมเคิลเมเยอร์มาอีกแล้วค่ะ Halloween Kills ไม่รู้ภาคที่เท่าไหร่แล้วนะฮะแต่เปิดตัวนี่รายได้พอๆกับเจมส์บอนด์เลยนะช่วงเปิดตัวเนี่ยคือ50ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมไม่ค่อยคาดหวังเพราะว่าในกระแสในแง่ของวิจารณ์ Rotten Tomatoes อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้คะแนนเน่า ให้เน่าเลยคะแนนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่มันสวนทางกับกระแสแจริงๆนะฮะ Halloween Kills เนี่ยเปิดตัวอยู่ที่50ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับมาดู SMS 4689899กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังบอกว่า8152กลับบ้านฟินมากแต่เท่แล้วนางเอกขอแต่งงานไม่ได้สปอยนะครับผมอะไรนะแค้นผมแค้นอะไรผมแค้นจริงมากดูแล้วอ๋อไม่แน่ใจฉันอาจจะอ๋ออาจจะไม่ใช่แค้นไม่ใช่หรอกนะคะดูแล้วโคตระอบอุ่นชอบฉากที่พระเอกโยนผ้าขาวไม่ยอมให้นางเอกกันไม่แน่ใจคือขออภัยกับ SMS นี้ด้วยนะคะแต่เอาสรุปว่าชอบมากโฮมทาวช่าช่าช่านะคะชอบมากเลยครับขอบคุณมากแล้วก็บอกว่าคุณมักขีดบอกว่าช่าช่าช่าเนี่ยตอนจบซึ้งมากเลยครับผมบอกแล้วคุณฟินจริงมีความรู้สึกอบอุ่นฟีลกู๊ดมากมากอยากไปอยู่ที่นี่แหละกงจินเนี่ย หมู่บ้านชายทะเลกงจินว่าจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เขาบอกว่าเนี่ยคนต้องอยากไปตามรอยกันอีกแล้วนะคะสวยมากเลยวิวนะแล้วก็5265บอกว่าวันนี้จะได้ยินเสียงพี่เกี้ยงไหมครับได้ยินสิเห็นไหมมาแล้วไงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแมนยูซะหน่อย โอ้ยตอนนี้กระแสโอเล่เอานี่กลับมาอีกแล้วนะครับผลงานฝ่ายค้านสิฝ่ายตรงข้ามเขาบอกเซฟโอเล่ไม่ใช่หรอ อีก19ทีมนี่เชียร์ให้เซฟโอเล่แต่แฟนๆแมนยูเริ่มจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับนะแล้วก็3412คุณแบงค์นครปฐมบอกพี่ออสคิริบูลร้องเพลงไหนก็เพราะถูกต้องค่ะเสียงเอกลักษณ์มากเลยครับคู่ทาสไงคู่ทาสอีกนะคะและที่ดิฉันชอบอ้ายบ่นึกฝันออกเป็นเพลงลูกทุ่งนิดนึงนะคะแต่เพราะมากครับบอกว่าได้ข่าวว่าตอนจบน้ำตาไหลไม่ใช่เหรอครับสำหรับโฮมทาวช่าช่าช่านะครับใช่คุณคะคุณต้องดูเองนะคะสนุกมากบอกว่า8293ผมเป็นแฟนคลับพี่ออสคิริบูลมาตั้งแต่เด็กร้องได้ทุกเพลงพอทราบข่าวรู้สึกตกใจและเสียใจมากๆหลังจากนี้เหลือแต่ความทรงจำที่ดีๆรักและคิดถึงเสมอครับผมนะคะอะไรเนี่ย2736ความแตกต่างในอะไรมันเกิดความแตกต่างอะไรนะข้ามเรื่องนี้ดีกว่าผมว่านะคะประเด็นนี้เนี่ยเขาบอกว่า1460คุณมาควิดเหมือนกันบอกว่าแค่ตอนนางเอกไปกินข้าวกับแม่เลี้ยงเนี่ยผมก็ซึ้งแล้วครับครับมันมีฉากที่กินใจหลายฉากมากๆเลยนะคะสำหรับบทสรุปของฮงดูชิกกับเฮเยจินนะคะบอกว่า6628ค่ะบอกว่าอ่านคำวิจารณ์แล้วหลายคนบอกว่าโฮมทาวช่าช่าช่าเป็นซีรีส์แห่งปีเลยเรียกได้ว่านอกจากคนเขียนบทเก่งแล้วตัวละครทั้งพระเอกนางเอกดาราสมทบทุกตัวละครได้หมดอะลงตัวจริงแล้วเขาบอกเรตติ้งมันสูงมากนะคะเรตติ้งสูงมากในเกาหลีเลยนะคะสำหรับโฮมทาวช่าช่าช่าท่านนี้บอกว่าผมดูโฮมทาวหลังจากเกมของแมนยูครับ
มันช่วยเยียวยาจิตใจได้ดีมากไม่ใช่ว่ายิ่งดูแล้วยิ่งเศร้าเหรอฮะมันฟีลกู๊ดชีวิตคุณหดหู่เนี่ยนะฮะให้คุณปิดฟุตบอลแล้วไปดูผ่อนคลายไปดูผมทาวช้าๆอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะรอดูก่อนว่าโฮมทาวช้าๆจะมีเวอร์ชั่นภาคไทยเมื่อไหร่รับรองดูอีกแน่นอนเพราะขี้เกียจอ่านซับไทยครับก็ยังมีแฟนๆที่ยังอยากให้มีภาคไทยมันดูง่ายกว่าเนาะครับพี่เทียนครับส่งกลอนมาครับบอกว่าจันจริงจังจับใจจึงจดจำคอยขบขำไขข้องคนคุ้นเคยข่าวเข้มข้นขึงขังคือใครเอ่ยช่วยเฉลยชื่นชอบตอบกีฬาแล้วครับมาแก้วเกียงเปิดเจอกันในวันนี้ช่วยชวนชี้มีดีที่เรียกหา MSM Action นั้นหันษาสุขอุราแฟนๆแสนสดใสครับพี่เทียนขอบคุณพี่เทียนนะจ๊ะนะคะเออมีข่าวอยู่ข่าวนึงน้องเปิร์ครซึ่งก็น่าสนใจมากมันคือเข้ากับวันเนี้ยจริงๆวันเนี้ยวันจันทร์ที่18เนี่ยจะเป็นวันที่เขาจะประท้วงกันนะแต่เผอิญเคลียร์ใจกันได้และจบลงได้ด้วยดีอันนี้คือประท้วงเรื่องอะไรครับพี่แก้วคือทางสหภาพสวัสดิภาพการทำงานของผู้อยู่เบื้องหลังกองถ่ายทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาจับกันเป็นสหภาพแล้วก็มีสมาชิกเป็นแสนๆคนที่ทำงานเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งหลายอันนี้คือในประเทศต่างประเทศต่างประเทศโอเคในแวดวงฮอลลีวูดนะคะแล้วเขาก็ยื่นหนังสือถึงสมาคมโปรดิวเซอร์ของฮอลลีวูดบอกว่าถ้าตกลงกันไม่ได้วันนี้เขาจะประท้วงจะหยุดงานประท้วงแล้วเพราะเขาบอกว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมทำงานให้กับภาพยนตร์มาก็เยอะแล้วแต่ตอนนี้สตรีมมิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น Netflix ไม่ว่าจะเป็น Disney ของอเมริกาเพียบครับมีเป็น10เจ้า Apple นู่นนั่นนี่งานที่เขาได้รับเนี่ยคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจำนวนชั่วโมงก็ทำงานมากขึ้นแต่สวัสดิการมันไม่ตามกันไปเขาบอกว่าเขาถือว่าเขาถูกเอาเปรียบนะคะซึ่งเขาก็เลยยื่นหนังสือประท้วงกันแต่ตอนนี้เขาเคลียร์กันได้แล้วนะคะสรุปว่าเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเลยไม่มีการประท้วงในวันนี้นะคะนั่นก็คือทาง IATSE นะคะ IATSE เนี่ยก็เป็นสหภาพที่รวมคนทำงานเบื้องหลังในกองถ่ายทั่วไปไม่ว่าจะเป็นช่างแต่งหน้าช่างไฟคีย์กริปเป็นต้นที่อย่างที่บอกว่ามีสมาชิกถึง 150,000 คนนะนะคะก็เรียกได้ว่าคุณภาพชีวิตของคนทำงานเบื้องหลังซึ่งเราไม่ได้เห็นหรอกแล้วเราก็ไม่รู้หนังแต่ละเรื่องเนี่ยเอาแค่ชางชี่อ่ะคุณผู้ฟังนั่งอ่านก่อนที่จะดูเอ็นเครดิตครับคุณเห็นไหมหลายร้อยคนครับไม่ใช่ร้อยค่ะเป็นพันหลายพันคนคุณลองคิดดูและคนเหล่านี้ทำงานเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ้โหงานมันเพิ่มขึ้นตอนนี้เขาก็เลยยื่นหนังสือไปว่าขอปรับขึ้นค่าแรงปรับปรุงสภาพการทำงานนะคะแล้วก็การพักผ่อนให้กับเขาด้วยเว้นระยะห่าง10ชั่วโมงระหว่างคิวถ่ายทำนะคะรวมทั้งให้นายจ้างดูแลเรื่องสวัสดิการด้วยเพิ่มบทลงโทษสำหรับกองถ่ายที่ไม่จัดเตรียมอาหารให้กับทีมงานนะคะคือเรื่องนี้ก็สำคัญเรื่องสำคัญนะเพราะมันเป็นคนหมู่มากจริงๆใช่ในบ้านเราเนี่ยเรายังไม่เคยการรวมตัวแบบนี้เรายังไม่ได้มีแบบนี้แต่ต่างประเทศเนี่ยเขาทำงานกันแบบโอ้โหและให้มีกำหนดวันหยุดพักผ่อนด้วยขยายวันลาป่วยสำหรับทีมงานนะคะลดชั่วโมงการทำงานสำหรับทีมงานที่ตั้งครรภ์ด้วยโอ้โหนี่มันเรื่องสวัสดิภาพการทำงานจริงๆที่เขาเรียกร้องเลยก็อย่างที่บอกไปว่าคือเบื้องหลังเนี่ยอาจจะเป็นพันคนแต่กองเวลายกไปทีก็หลาย300 400คนอยู่แล้วกองถ่ายกองนึงอะไรอย่างเงี้ยนะทีมงานไฟอะไรต่างๆเนี่ยมาเพียบเพราะฉะนั้นมันก็เป็นกลุ่มผู้แรงงานไม่เราต้องบอกคำนี้เลยว่าเขาคือฟันเฟืองของอุตสาหกรรมของอเมริกาอยู่แล้วที่ทำให้งานกองถ่ายเนี่ยมันเดินหน้าไปได้แล้วทำงานได้พร้อมๆกันไม่สะดุดทุกสายพานทุกฟันเฟืองมันสำคัญหมดนะคะจะไปมองแต่ว่าทีมที่สำคัญอยู่เบื้องหน้าอะไรต่างมันไม่ใช่นะคะข้างหลังเนี่ยสำคัญมากก็ต้องมีหน่วยงานมาช่วยดูแลตรงจุดนี้นะครับใช่ใช่อันนี้เป็นเรื่องของต่างประเทศนะเขาเคลียร์กันได้นะคะบอกว่าอะไรนะสัปดาห์ที่ผ่านมาไปดูชางชี้มาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับชอบเหมือนพี่เลยครับถ้าให้คะแนนด้วยก็ให้10เต็มเลยเต็มเลยล่ะครับแหมประทับใจนะนะคะแล้วก็8133ชอบเพลงคุณออสคิริบูลนะคะทุกเพลงเลยค่ะพี่
สวัสดีทั้ง3ท่านพอพี่แก้วเปิดเพลงพี่ออสเกือบร้องไห้ตามชอบเพลงของพี่ออสทุกเพลงนะคะขอบคุณนะคะโฮมท้าบอกว่าพีคตอนจุดพีคเนี่ยตอนที่หัวหน้าฮงอยู่บนสะพานแล้วคุณยายกำรีกำรีเนี่ยส่งข้อความมาร้องหนักมากนะคะคุณยายกำรีส่งคุณต้องดู คือไม่ถือว่าเป็นการสปอยนะผมบอกเลยผมเองยังไม่ดูนะผมแต่ผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าอยากจะไม่เข้าใจหรอกแต่รู้ว่ามันต้องเศร้ามากๆอ่ะนะฮะต้องประทับใจมากแน่เลยคือมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันโดนอ่ะมันโดนความรู้สึกมันโดนความรู้สึกในทุกๆตอนทุกๆคนแล้วก็ทุกๆคนด้วยที่แสดงใครหาซีรีส์เกาหลีน้ำดีนะ อยากได้แบบเศร้าๆซึ้งๆนี่ผมว่าต้องเรื่องนี้แล้วล่ะนะฮะ เขาบอกว่าได้ข่าวว่าตอนจบน้ำตาไหลใช่ไหมครับไม่ใช่โฮมทาวน์นะไม่ใช่แมนยูเนี่ยเหรอฮะคนที่บ้านดูอยู่เอ๊ะมันยังไงเอ้ยเราก็ดูหนังอยู่โฮมทาวน์ช้าๆก็ดูอยู่ข้างๆดูครึ่งแรกนี่แทบอยากจะปิดทีวีนอนใช่ไหมเขาดูเดี๋ยวเขาดูอยู่ข้างๆเขาเปิดมือถือดูดูไปเขาบอกอะไรเล่าดูหนังอยู่บ้านเราเดี๋ยวจะมีหนังเรื่องร่างทรงใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นไร้ทรงฮะหมดทรงแล้วหมดทรงเหลือเกินหมดทรงมากเลยครับเป็นผีที่หมดทรงจริงๆนะครับบอกว่าในสมัยที่พี่แก้วยังจัดรายการยิ้มละไมอยู่เนี่ยช่วงหนึ่งที่ยิ้มละไมจัดคอนเสิร์ตจัดพบปะสังสรรค์พบเจอกับคนฟังแล้วก็เชิญศิลปินด้วยยังเคยเชิญพี่ออสมาสัมภาษณ์สนุกมากๆเลยนะครับวันนั้นหมายถึงพี่ออสคิริบูลนะครับถูกเคยคุยกันสนุกมากจริงๆเลยดิฉันเนี่ยขำจนแทบจะไปต่อไม่ได้เจอคุณออสคุณโอเข้าไปจากวงคิริบูลเนี่ยนะครับเป็นคนอารมณ์ดีมากค่ะครับหนังโฮมทาวน์ช้าๆในหนังเขาจะบอกว่าผ่านไป1เดือนแต่เรายังผ่านไม่ได้เลยอ่ะสรุปเลยหัวเราะทั้งน้ำตาเหมือนคนบ้าคือยังอินอยู่กับฉากเศร้าๆผ่านไป1เดือนเพิ่งจะผ่านความเศร้ามาแล้วก็เริ่มจะหัวเราะอีกหัวเราะทั้งน้ำตาไงคุณผู้ฟังนะคะคิดยังไงมาเวลเลือกวิลพาวเตอร์เป็นอดัมวอลล็อกเหรอใช่น้องได้อยู่แล้วแหละผมเชื่อมือเจมส์กันน่ะผมเชื่อมือว่าเจมส์กันเป็นคนแคสติ้งคนเก่งมากหลังจากที่ดู Suicide Squad ที่ผ่านมาเนี่ยภาคต่อแล้วรู้สึกประทับใจมากแล้วรู้สึกว่าเจมส์กันมองคนไม่ผิดอยู่แล้วครับยังไงแล้วน้องอาจจะหน้าตาแปลกๆหรืออะไรอย่างงี้นะคือหน้าตาเขามีคาแรคเตอร์แต่ผมเชื่อว่ามุมมองของผู้กำกับไม่พลาดแน่นอนนะครับท่านนี้บอก